อยู่อุดรไม่มีทะเลทำไมมีหมู่บ้านชาวประมงด้วยวันนี้ว่านจะพามาที่นี่กันเลยค่ะหมู่บ้านชาวประมงทุ่งเศรษฐีค่ะสวัสดีค่ะวันวานะคะวันนี้ว่านจะพามารีวิวหมู่บ้านชาวประมงไม่ได้พามาจับปลานะแต่จะพามากินอาหารค่ะเพราะว่าที่นี่คือร้านอาหารหมู่บ้านชาวประมงทุ่งเศรษฐีค่ะ wow. เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยนะหมู่บ้านชาวประมงทุ่งเศรษฐีเป็นร้านอาหารบรรยากาศดีๆเหมือนกับเราอยู่บนเกาะกลางทะเลเลยค่ะที่นี่มีการจัดโต๊ะอาหารเป็นซุ้มแยกส่วนแบบส่วนตัวส่วนตัวเหมาะกับยุคนิวนอร์มอลแบบนี้มากเลยมีทั้งซุ้มอาหารที่อยู่บนบกและซุ้มอาหารที่อยู่กลางน้ำเราสามารถนั่งทานอาหารไปดูวิวสวยๆไปได้พร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้เราก็จองสาหร่ายที่โซนบีนะคะก็มีนี่ด้วยเคยลงมาก่อนเลยอะไรนะตะข่ายโอ้คือแบบว่าบรรยากาศมันดีมากค่ะสามารถนั่งเล่นๆนั่งเล่นชิวๆตรงนี้ได้ด้วยอ่ะเออวันนี้เราก็มากัน3คนนะคะกับคุณแม่แล้วก็น้องสาวนะคะก็เลยสั่ง4อย่างก็คือมีมะพร้าวหมูมะนาวปีกไก่ทอดแล้วก็ตำกระท้อนนะคะเดี๋ยวจะมาชิมอาหารดูว่าอร่อยไหมคำใหญ่มากเลยนะให้ดูหมูมะนาวเต็มๆทั้งคำเลยนะคนชอบแบบว่าอร่อยมากอ่ะแบบเปรี้ยวแล้วไม่ได้เผ็ดมากพอดีพอดีชอบกินมากเลยหมูมะนาวจิ้มต่อจากหมูมะนาวนะคะเป็นปลาเผาเลยน้ำจิ้มเขาอร่อยมากเลยอ่ะคือแบบมันเข้ากับปลาเผามากแล้วปลาเผาก็เนื้อนุ่มมากเลยมาแล้วค่ะไก่ทอดนะคะน่ากินหอมมากร้อนไหมร้อนมากอย่างสุดท้ายมาแล้วค่ะคือตำกระท้อนน่ากินมากชิมอร่อยอ่ะปกติกินกระท้อนมันจะฝาดๆนี่มันไม่ฝาดเลยพลังพอดีเลยอ่ะงั้นต้องขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะกินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหมดเกลี้ยงเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมากินอาหารอร่อยๆนะคะก็มาได้เลยที่หมู่บ้านชาวประมงทุ่งเศรษฐีนะคะเปิดวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยเปิดทุกวันนะคะเวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มแวะมาได้นะคะเดี๋ยวแผนที่จะลงไว้ให้ในคลิปนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ